วิจัยการนึงนะครับบอกว่าข้อมูลเก็บมาเป็นรวมหลายสถาบันเหมือนกันนะครับรวมมาจากหลายงานวิจัยหลายเปเปอร์นะครับตรวจสอบรายละเอียดเสร็จปุ๊บเขาคัดเลือกงานวิจัยที่มีผลลัพธ์ต่างๆนานานะครับการทนทานการใช้ยาความปลอดภัยและความเสี่ยงต่อไบแอสนั่นคือข้อเขาเรียกอะไรอคติในการทำวิจัยนะครับเขารวบรวมมาอย่างดีเลยนะครับอันนี้ตีพิมพ์ปี18นะรวบรวมมาหลายงานวิจัยเสร็จปุ๊บมาตีพิมพ์ในปี18งานพวกนี้ทางการแพทย์เราชอบเราเรียกว่างานรีวิวเปเปอร์นะครับสรุปได้ 1,750 รายจริงๆกัญชามีคนใช้เป็นล้านคนนะครับอันนี้เข้ามาแค่ 1,750 รายนะครับใช้เวลา 2-26 สัปดาห์ครับมีฟอร์มแบบไหนมั่งเป็นสเปรย์เราเห็นไหมของมหาลัยรังสิตทำเป็นสเปรย์ใช่ไหมครับขออันนี้เป็นใช้สารหลอกที่หน้าตาอาจจะคล้ายๆ THC ชื่อนาบิโลนนะครับใช้สูตรดมนะหลายคนก็สูตรดมมาตั้งนานแล้วใช่ปะนะเมื่อคืนเดินในงานดูไหมครับใครอยู่งานกลางคืนมั่งโหสนุกมากเลยถ้าไม่อยากกลับห้องอ่ะถ้าไม่รู้ว่าตื่นตอนเช้าต้องตื่นนะผมสนอยู่ถึงเที่ยงคืนพอเที่ยงคืนใครมาวะผมดูแค่ fucking hero อ่ะตอนเที่ยงคืนมีวงดังๆอีกวงนึงโจอี้บอยอยู่ไม่ถึงหลับซะก่อนกลับแต่ fucking hero ครึ่งนึงแล้วนะฮะผมต้องนอนรีบนอนตั้งแต่สามทุ่มนะฮะสูดดมเดินไปในงานเมื่อคืนเนี่ยโอ้โหกลิ่นอะไรไม่รู้สงสัยใครจุดกาบมะพร้าวควันเต็มไปหมดเลยไม่รู้กลิ่นอะไรนะครับงงๆเหมือนกันนะฮะแต่ของกัญชาเลยดีมากๆเลยนะถ้าเป็นงานแบบนี้นะฮะแล้ววงอื่นเล่นหรือวงไหนๆเล่นก็ตามแล้วเป็นที่อื่นเนี่ยนะฮะเกิดอะไรขึ้นครับตีกันเมื่อคืนใครเห็นเขาตีกันบ้างลงข่าวหน้าสื่อหน้าหนึ่งไหมตีกันงานกัญชาโลกมีไหมไม่มีและใครมาบอกว่าโอ้โหใช้กัญชาแล้วเดี๋ยวเกิดอุบัติเหตุเกิดนู่นเกิดนี่กันไม่มีนะครับเขาไม่มาดูที่งานเขาก็พูดแต่มโนสาเล่นะมีงานวิจัยใช้ตัวอื่นเยอะแยะไปหมดเลยนะครับมีพลาเซโบด้วยนะครับพลาเซโบคือยาหลอกที่ไม่ใช่กัญชาจริงนะครับแล้วก็มียาแก้ปวดอื่นๆด้วยนะครับเนี่ยรวมงานที่เยอะแยะมากมายมหาศาลนะครับสรุปแล้วพบว่ามีความประทับใจองค์รวมคือถามแล้ววันทั้งองค์รวมคือทั้งผลเสียทั้งผลบวกผลเสียผลบวกองค์รวมเลยนะครับของกัญชาเนี่ยปรากฏว่ามีคุณภาพต่ำเดาซิทำไมองค์รวมแล้วมีคุณภาพต่ำเพราะมันเอาของผลเสียผลบวกผลเสียมารวมกันเพราะบางคนเนี่ยใช้ไปแป๊บเดียวเนี่ยมึนงงมากคนที่ไม่เคยใช้เนี่ยและแพทย์ไม่ให้ข้อมูลที่ชัดเจนเนี่ยเขาจะถอนตัวตั้งแต่มันเริ่มมึนงงเริ่มหลับลึกหลับยาบางคนมีคลื่นไส้อาเจียนบางคนหนักๆเลยเดี๋ยวเราให้ฟังเห็นภาพหลอนนะครับกลัวไปก่อนนะเอาหยุดการใช้เองนะครับแต่โดยสรุปเนี่ยเมื่อตัดไบแอสออกแล้วเนี่ยเพราะว่าการใช้ยาทางการแพทย์เนี่ยอาจเพิ่มประสิทธิผลมากกว่ายาหลอกนะครับมากกว่าถึง 30% นะครับหมายถึงการใช้กัญชาทางการแพทย์นะครับมีผลดีกว่าการใช้ยาหลอกประมาณ 30% นะครับแต่ผลแทรกซ้อนที่คนถอนตัวคือพวกนี้ครับทางระบบประสาททางด้านจิตใจเป็นหลักนะครับแต่ในระยะยาวสำคัญตรงนี้ครับไม่มีรายงานผลแทรกซ้อนระยะยาวซึ่งจะตรงกันข้ามกับยาเคมีที่กินอยู่นะยาเคมีที่กินเนี่ยแรกๆไม่รู้สึกอะไรตับจะพังแต่ไม่รู้สึกนะฮะรู้สึกระยะยาวเมื่อกินไปแล้ว3เดือน6เดือน3ปี6ปีเป็นต้นถอนตัวทันไหมแทบไม่ทันแล้วมันพังไปแล้วมีผลแทรกซ้อนระยะยาวแต่ตัวกัญชาเนี่ยไม่มีผลแทรกซ้อนระยะยาวส่วนใหญ่คนถอนตัวเพราะถอนเนี่ยแล้วต้นทนไม่ไหวมึนงงทนไม่ไหวใครเคยกินบ้างเคยใช้กัญชาบ้างนะครับไม่เป็นไรนะครับเขาแค่ถ่ายทอดลง Facebook เฉยๆนะฮะแต่คนที่ใช้นี่คือจดทะเบียนนิรโทษกรรมหมดแล้วนะครับใช่ไหมใช่นะต้องตอบว่าใช่นะครับถ้าใครไม่จดไปจดข้างหน้าได้นะจดข้างหน้าได้มีหมอมาตรวจใบรับรองแพทย์ให้นี่ผมถือว่าท่านเนวินเนี่ยคิดทุกอย่างรอบคอบหมดเลยนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านเนวินรวมกันนะทำเพื่อพวกเราทั้งหมดนะจดทะเบียนนิรโทษกรรมมีหมอออกใบรับรองแพทย์ให้มีเจ้าหน้าที่อย.สสจ.ของบุรีรัมย์มาออกทะเบียนนิรโทษกรรมให้พวกเราออกเสร็จทำไงให้ไปรับกัญชาฟรี1ขวดคราวนี้อยากไปจดทันทีเลยใช่ป่ะฉันไม่ป่วยฉันขอไปจดหน่อยเถอะนะฮะ1ขวดเลยผมก็ไม่รู้นะเขาแจกกัญชาฟรี1ขวดนะครับเพราะว่าผู้ป่วยเดินมาบอกผมเองอ่ะคุณหมอคะเมื่อวานที่ให้ไปจดทะเบียนเนี่ยฉันจดแล้วฉันได้กัญชาไปอีก1ขวดค่ะดีเว้ยเดี๋ยวผมไปจดมั่งดีกว่าผมจด3โลกเลย
เอาไปฝากผู้ป่วยหน่อยนะฮะเพราะตอนนี้จดทะเบียนเนี่ยต่อให้มีกัญชาใช้เนี่ยเราสมมติที่คลินิกเคยมีกัญชาสมมตินะฮะก็แจกผู้ป่วยไม่ได้หมอที่จดทะเบียนเนี่ยได้แค่ว่าเก็บไว้ในตู้เหมือนเดิมห้ามเอามาจ่ายผู้ป่วยนะครับตอนนี้ใครอยากได้กัญชาผมว่าคุณต้องไปหาเองตามใต้ดินนะกฎหมายได้แค่นั้นนะครับเหมือนจะซื้อหวยอ่ะบ้านไหนเล่นหวยคุณไปหาเอาเองฉันจะได้สั่งแทงถูกนะครับอีกงานหนึ่งงานที่3อันนี้ตีพิมพ์มานานและปี15นะครับเจนว่างานวิจัยกัญชามีมานานแล้วนะครับวิเคราะห์ข้อมูลเสร็จเมษา14ตีพิมพ์ปี15คนร่วมวิจัยเกือบ 2,000 คนเหมือนกันวิจัยแต่ละอันเนี่ยคนเยอะมากๆนะครับพบว่าปวดระบบประสาทเนี่ยมีสาเหตุจากบาดเจ็บอักเสบเบาหวานเห็นเบาหวานใครเป็นเบาหวานรีบแก้เบาหวานด่วนนะครับอันนี้คือแบบสูดดมนะนี่น่าจะเป็นของออสเตรเลียในแบบสูดดมนะครับมีทดถาม178รายใน405รายที่ตอบสนองในการใช้สูตรแบบสูดดมนะครับถามว่าแบบสูดดมดีไหมก็ดีระดับหนึ่งนะตัวเลขใกล้เคียงกันเลยนะครับอาการแนนปวดลดลง 30% งั้นเลขนี้เป็นเมจิกนัมเบอร์จำได้เลยอย่างน้อยเนี่ยอาการต่างๆที่คุณดีขึ้นใช้ยาเคมีไม่หายเนี่ยคุณจะดีขึ้นอย่างน้อย 30% เช่นเมื่อกี้ดอกที่ปวดคะแนนเต็ม9เนาะเดี๋ยวลองใช้กัญชาอาจจะลดเหลือ7เหลือ6ก็ได้นะครับมันก็สบายตัวขึ้นนิดนึงนะครับผลลัพธ์เพิ่มขึ้นเมื่อใช้ปริมาณกัญชาเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้สำคัญนะ8อย่างที่ผู้ป่วยจะต้องรู้นะครับแล้วก็ผู้ป่วยน้อยมากนะที่รู้จัก THC แต่รู้จักทุกคนแล้วใช่มั้ยครับร้องเพลงก็ได้ด้วยนะนะTSC เนี่ยทำให้เกิดอาการปวดระบบประสาทบางรายนี่สำคัญนะครับแย่ลงต้องทดลองใช้ทีละนิดทีละหน่อยนะครับและหลักการใช้เขาเรียกว่าไมโครโดสซิ่งทุกคนจะถามหมดใช้ยังไงคุณหมอใช้ยังไงใช้เหมือนกันนะฮะโรคไหนใช้เหมือนกันหมดเริ่มต้นที่ไมโครโดสซิ่งเป็นวิธีที่ดีที่สุดคือหยดเดียวก่อนถ้าหยดเดียวแล้วเราเจอเป็นลองคะแนนเป็นกลุ่มที่ตอบสนองไวมากมีผลแทรกซ้อนเยอะมากท่านลดเหลือครึ่งหยดลดครึ่งหยดทำไงเติมน้ำมันมะพร้าวอีกเท่าตัวมันก็กลายเป็นครึ่งหยดแล้วใช่ป่ะนะครับและสามารถรักษาการปวดจากโรคต่างและการอักเสบได้นะครับ